ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออาจารย์ทิติธาราศกอีกครั้งในช่วงเช้านะครับวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์อืมเ,อเดือนนี้มีกุมภาพันธ์เดือนนี้ก็มี29วันก็คือ4ี่ปีมีครั้งนะครับถ้าใครเกิดวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่า คุณสามารถจัดงานวันเกิดได้นะครับสปีครั้งหนึ่งจริงๆมันมันเกิดขึ้นจากการการปรับนะครับชดเชยทามมิ่งของเวลาที่มันเออเลอร์ไปแค่นั้นเดีนะครับลองไปศึกษาดูแล้วกันตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับเราต้องเผชิญกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5พร้อมกับปัญหาเรื่องโควิด -19 นะครับซึ่งก็หลายคนก็กลัวมากใจติก็กลัวเหมือนกัน แต่ความกลัวนั้นยังไม่เท่าความกลัวที่เราจะไม่มีโอกาสได้ซึกกล้องอันใหม่นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันนะครับถึงราคาเปิดตัวของเจ้า Fu ู j ิฟิ l m X10V 0นะครับว่ามันน่าสนใจขนาดไหนเปิดตัวมาราคานี้48,990ตีไปอับใช้ตีตีไป49,000เลย ถามจริงครับเปิดมาถามใครหรืออยังเนี่ยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสำหรับตัว Fuji นะครับโจหัวไว้เลยว่าคุ้มไหมนะครับเพราะว่าตัว Fuji เองก็บอกว่าตัวนี้มันเปรียบเสมือนเป็นกล้องนะครับเป็นทายาทของตัว Fujifilm X Pro นะครับโอ้โหดูนะครับมีมีการปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นปุ่มนะครับปุ่มปรับตัว ISO ซึ่ง สามารถยกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วก็ดันลงไปนะครับไม่ต้องมายกทีเลื่อนทียกทีเลื่อน,ท,ท,อนทีแบบตัวก่อนแล้วก็หน้าจอเป็นแบบทิ้วนะครับซึ่งก็เหมาะนะครับสำหรับการถ่ายในระดับเอวเพราะบางทีเราอยากจะสแนปช็อตอยากจะอะไรมองไม่เห็นนะครับก็การการที่เจ้าตัวเก่านะครับตัว X100F เนี่ยมันเป็นจอฟิกเนี่ยมันก็ ลำบากนะครับบอกตำต,ตัวลําบากนะครับถ่ายทีนี้เรยกไดยว่าตาเหลกกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบความคุ้มค่ากันก่อนละกันว่าความคุ้มค่ามันเป็นยังไงระหว่างเจ้าตัวเก่ากับเจ้าตัวใหม่นะครับเริ่มต้นเลยนะครับตัวซ้ายมือนะครับเป็น Fuji f ิ l m X 100F นะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2017ก็3 4ปีแล้วล่ะนะครับแล้วก็ b อ่บอดี้นะครับเป็นแมกนีเซียมอัลอยจริงๆอาจารย์ทิติคิดว่าตัวนี้อาจารย์ทิติตัดไปก่อนดีกว่าตัวนี้น่าจะไม่ใช่ระบบตัว x e t r a n cmos สนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมากไว้ก่อนแต่ว่าเจ้าตัว x t r a v เนี่ยนะครับ x e t r a n cmos สแน่นอนนะครับทั้งสองตัวเนี่ยเป็นกล้องที่เรียกว่าเราจะใช้ชื่อเรียกมันว่า l a s e sensor compact นะครับคอมเพกก็หมายถึงกล้องคือโดยธรรมชาติเนะี่ยคอมเพกตก็หมายถึงกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นะครับดังนั้นตัวนี้เป็นเลนส์ฟิกขนาด35มิมลิเมตรมิลิเมตรก็คือคูณ1.5เรียบร้อยแล้วนั้นเลนส์หรือตัวเ,เขาเรียกระยะโฟกัสจริงๆของเขาตามที่ระบุในหน้าเลนส์ก็คือ2 3ม mm. มิลิเมตรทีจะเป็น35คือเปก็คือเป็นเลนส์ยอดฮิตเนี่ยคือต้องเข้าใจายอย่างนึงน,นะครับว่าเวลา จะออกแบบกล้องสักตัวหนึ่งให้เป็นเลนส์ที่ถ่ายได้ระยะเดียวเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันยากมากเพราะว่าต่างคนต่างวาระเหมือนกับตอนที่อาจารย์ที่ติดทาคลิปเรื่องอ,อ,อะไรนะทฤษฎีความต้องการนะครับของมาสโลที่เปรียบเทียบกับตาก,กล้องที่เราพูดถึงตัวเซลล์แอชวลิซ a ชั่นคือกล้องตัวนี้มันเป็นเหมือนกล้องที่เป็นคือคุณจะต้องไปถึงระดับเซลล์แอชวลิซ a ชั่นก่อนนะครับ คุณถึงจะชอบกล้องตัวนี้นั้นคนที่ชอบกล้องตัวนี้ก็จะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วแต่ต้องอการอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนออฟตล์มินิมอลลิสต์นะครับมินิมอลลิสต์ก็คือไม่ได้ต้องการอะไรที่มันหืูหวานอกจากกล้องถ่ายภาพสักตัวหนึ่งนะครับที่บ่งบอกนะครับเอกลักษณ์ความเป็นตัวคุณดังนั้นไอตัวกล้องในตระกูล x 1 0 0เนี่ยมันคือเป็นกล้องที่มันไม่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับมันจะเหมาะสำหรับ แค่2กลุ่มหลักๆเท่านั้นกลุ่มแรกก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มของเซลล์แอ z a ลเซชันคือรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วกลยอันนึงก็คือเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นหรือไม่ค่อยเก่งหรือเพิ่งเริ่มต้นแต่ชอบกระแสของกล้องฟิล์มนะครับก็เลยเสนใจที่อยากจะมาใช้กล้องตัวนี้เพราะมีคุณลักษณะของความเป็นฟูจิก็คือมีโปรแกรมเกี่ยวกับตัวโหมดนะครับที่ถ่ายภาพดิจิตอลแต่คล้ายกล้องฟิล์มมาให้เลือกเยอะแยะมากมาย นะต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนก่อนที่จะซื้อเดี๋ยวซื้อไปซื้อมาแล้วก็มานั่งเสียใจเอทำไมเราถึงซื้อกล้องตัวนี้นะครับทั้งที่เรายังไม่อิ่มยังไม่อิ่มกับการที่อยากจะเปลี่ยนเลนส์เรายังมีความต้องการอยากจะซื้อเลนส์น,น,นู่นเลนส์นี้อะตัวนี้มันอาจจะไม่เหมาะต้องพูดตามตรงเพราะราคาไม่ถูกๆูนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนกล้องทั้ง2ตัวนะครับเป็นเวอร์ชันที่แตกต่างกันในเะรื่องของความละเอียด ตัวเก่า x 1 0 0 f ซ้ายมือนะเป็น24ล้านส่วนตัวใหม่เป็น26ลาน ISO, ้านไ iso แทบไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับสปีชัตเตอร์แม็กซิมัมเท่าเดิมนะครับถ้าเป็นแมชนิคก็คือ1นึ่งส่วนสี่พสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็คือตัว x 1 0 0 v เนี่ยนะครับในส่วนระบบโฟกัสเพิ่มระบบโฟกัส tracking มานะรเรื่องเฟสเรื่องตัว i มันมีอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลน,นะครับ มันเป็นกล้องที่ดึงศักยภาพของตัว x 3 3ออกมานะครับสำหรับตัว x 1 0 0 v นะครับไม่ใช่ x t 4นะ x x 3 3นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันอื่นประกอบกันบ้างว่าเป็นอย่างไร,นะรเอาเปรียบเทียบตัวนี้ก่อนอตัวความเร็วหรือตัวเขาเรียกว่า burst mode นะครับตัวเก่าเนี่ย x 1 0 0 f จะถ่ายได้8 f r เฟรม per s e กตัวใหม่ถ่ายได้11 f เ a m e ฟรม per s e ก ตัว Live View พัฒนาแล้วนะครับ Live v i วของตัวนี้กับ Live v i e ของตัว X Pro จะไม่เหมือนกันนะ X Pro เนี่ยเขาเป็นทั้งระบบ Optical นะครับผสมกับ EVF และ OVF ผสม EVF แต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นเหมือนกล้อง m i มิ r l e s s ปกติก็คือมีแค่ EVF EVF ของตัว X100V นะครับอัปเกรดขึ้นมาก็คือละเอียดขึ้นใสขึ้นสบายตาขึ้นอยู่ที่3,7ล้าน7 ส่วนเจ้าตัว x ร้อย v อยู่ที่2ล้าน32ล้าน4โดยประมาณนะครับตัวหน้าจอหลังอ่ะหน้าจอหลังพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับโดยมาตรฐานโดยทั่วไปก็คือ1ล้านนั่นแหละกล้องทั่วไปก็คือ1นล้านนะครับคุณจะซื้อกล้องโซนี่ราคาแพงๆตัว4ี่ห้าหมื่นคุณก็ได้1ล้านนะครับนอกจากเป็นตัวใหม่ที่อัปเกรดขึ้นมาแต่เจ้าตัวฟูจินะครับอัปเกรดขึ้นมาเป็น1.6ล้านนะครับหน้าจอตัวเดิมเป็นฟิกอ่บอกไปแล้วนะครับหน้าจอตัวใหม่เป็นทิว้ว จุดโฟกัสเพิ่มขึ้นมานะครับจาก325เป็น425เพิ่มขึ้นมา100จุดก็ค่าเฉลี่ยก็เทียบเท่ากับตัวฟูลโซนี่ที่เป็นกล้องอในตะกูล APS-C นะครับเท่ากันน้ำหนักเพ,นนนนะเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับเพิ่มมานิดหนึงนะเดี๋ยวดูดูฟังก์ชันถัดไปพูดถึงตัว w e ส t ซอร์ชิลนะครับต้ก็ต้องยอมรับว่า ตัวเก่าเนี่ยไม่เป็น weather seal เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลนส์ตัวใหม่เนี่ยนะครับใช้เลนส์ที่มีการยื่นหดภายในกระบอกนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการซิลดังนั้นถ้าคุณอยากให้ weather seal เนี่ยทำได้แต่คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์เป็นออปชั่นก็คือใส่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์มาปิดไว้ฟิลเตอร์ที่มันมีขอบยางนะครับมันจะที่เขาทําเฉพาะนะครับแล้วก็ปรับปรุงรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ X100V ปรับปรุงในเรื่องของเขาเรียกว่า การเชื่อมต่อนะครับปรับมาตรฐานเป็น USBc นะครับก็ทำได้ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแบตเตอรี่ไลฟ์ก็พัฒนาขึ้นมานิดนึงได้เพิ่มขึ้นมา30 30 s h o ช็อตก็ถามว่าเยอะไหมก็แทบจะไม่เยอะนะแทบไม่แตกต่างอะไรกันเลยคือต้องต้องยอมรับว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ออกแบบให้ถ่ายภาพง่ายนะครับถ่ายภาพง่ายไม่ยุ่งยากดังนั้นการดีไซน์เห็นได้ว่าเขาเน้นไปที่การโอเปเรต one hand operate นะครับ ต้องอยอมรับก่อนแต่กล้องนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่คือลักษณะของกล้องตัวในตระกูล x 1 0 0เนี่ยคือท้นที่อยอมรับเลยว่ามันไม่ได้เป็นกล้องที่จะเหมาะสําหรับเราเอามาติดขาดตั้งกล้องในการถ่ายงานทั่ว,วไปดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่ไอจุดติดตั้งเพลทเนี่ยมันอยู่ใกล้กับฝาเปิดนะครับแล้วมันจะมีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนแต่มันก็ ไม่มี่ปัญหากับคนที่ใช้งานทั่วไปเพราะเป็นสายสตรีทนะครับเน้นการเดินถ่ายเดินถ่ายแต่อย่าลืมนะครับว่าการเดินถ่ายเนี่ยกล้องตัวนี้มันไม่มีตัวกันสั่นที่ตัวบอดี้ไม่เหมือนกับตัว Fuji f l i m xh หหรือไม่ก็ x t 4ดังนั้นก็กต้องใช้ฝีมือพอสมควรเหมือนกันนะครับต้องถือนิ่งๆนะครับในในทั่วๆไปเนี่ยทีนี้ตัวใหม่เนี่ยก็จะเพิ่มเขาเรียกว่ามีการปรับปรุงตัวเลนส์ให้ดีขึ้นเพราะว่าจากบทความของต่างประเทศเนี่ย ตัว X100F เนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของเลนส์นะครับที่มันฟุ้งรอบข้างและมีอาการซอฟมากเกินไปตัวใหม่มีการปรับปรุงคุณภาพแสงให้ดีขึ้นเดี๋ยวดีเรามาดูดีกว่าราคาขายในยปัจจุบันเป็นอย่างไรก็อ้างอิงนะครับทางซ้ายเนี่ยเป็นราคาหน้าปัจจุบันของ X100F นะครับอยู่ที่ประมาณ20,060โดยปกติเนี่ยถ้าเขาไม่ทําเซลล์นะครับถ้าเป็นประกันศูนย์เนี่ยขาให้ตีหาได้ประมาณ20,080นะครับ20,080 ดังนั้นการเปิดตัวของอกล้องนะครับที่ราคาอ้างอิงจาก b i ๊กคาเเนี่ยก็คือ48,999ก็คือรวมเลนแล้วไม่ต้องไปซื้อเลนเพิ่มเพราะว่าคุณติดเลนใหม่ไม่ได้ดังนั้นราคาโดยเฉลีย่ยคือห่างกันประมาณ20,000บาท20,000บาทนะครับสิ่งที่เราจะได้เพิ่มก็คือสรุปอีกครั้งนะหนหน้าจอแบบทิ้วนะครับเปลี่ยนจากฟลิกเป็นทิ้ว2ตัวความละเอียด ของตัวกล้องเพิ่มขึ้น2ล้านสระบบปฏิบัติการระบบประมวลผลดีขึ้นนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการ tracking lens ดีขึ้นนะครับแล้วก็จอหลังดีขึ้น v i วไฟเดอร์ดีขึ้นนะครับตัว burst mode เร็วขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับจ่ายแพงก็ต้องน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วกว็มีตัว usb c เพิ่มเข้ามาให้ แล้วก็มีฟังก์ชันในการเวสเชิลนะครับแต่เราต้องซื้ออปชันเพิ่มโดยรวมถ้าถามาัจฉิตินะครับส่วนต่าง20,000บาทเราไปทำอะไรบ้าง20,000บาทเนี่ยเราไปซื้อเลนส์นะครับดีๆได้1ตัวเราไปซื้อกล้องอย่างเช่นเอ่อบอดี้เราเกือบจะได้บอดี้ของ x t 30อ่า20,000บาทเนี่ยถ้าเป็นประกันล้าน่ะได้ของ x t 30นะครับขาด2,000ว่างั้นเถอะ ได้ XT สามสิถามว่าดีไหมโอ้โหมันก็พอละเรื่องเลยนะไอ้สองหมบาทเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน2,000 20, มบาทสําหรับบางคนเนี่ยจ่ายได้เพื่อความ d i f f e r e n t i a t e หรือเพื่อระบุว่าตัวตนเราเป็นอะไรหรือได้กล้องที่ตรงกับความต้องการเราจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอารย์ที่ตินะฟังกช์ชันโดยรวมเนี่ยของกล้อง X100V เนี่ยมันไม่แตกต่างจากตัว อะไรอะฟ u j i f i ี m XT30 มานักหรอกถ้าคุณอยากได้เลนส์ฟิกคุณก็ไปเอาเลนส์ฟิกนะครับ20มิลิเมตรมาติดนะครับถือเป็นเลนส์ติดกล้องของตัว Fuji XT30 ก็จบและแต่ก็ยังว่าแหละครับมันคนเราไม่ได้ซื้อเพราะว่าฟังกช์ชันแต่เพียงอย่างเดียวเราซื้อเพราะรสนิยมและความชื่นชอบด้วยดังนั้นก็ลองตัดสินใจเอาดูแล้วกันนะครับว่า2 0 0 0 0ื่นบาทที่มันเพิ่มขึ้นมาสําหรับกล้องตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยมันคุ้มค่าสําหรับ คุณหรือไม่ที่จะตัดสินใจซื้อกล้องตัวนี้ในส่วนของอาจารย์ทิติถ้าถามอาจารย์ทิติโดยตรงเนี่ยนะครับอาจารย์ทิติมองว่ายังไม่คุ้มค่านะครับราคานี้อาจารย์ทิติไปซื้อ,อ,อ XT3 ดีกว่าเพราะมันหน้าจอทิ้วเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะฟังก์ชันดีกว่ากา,ารชอบกล้องสไตล์นั้นมากกว่านะครับต่างจิตต่างใจก็ลองตัดสินใจใดูแล้วกันนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ช่วงนี้ โควิด19ระบาดนะครับก็ใช้ก่านรามาระวังในการเดินทางนะครับเน้นย้ำเลยว่าเวลาเดินทางเนี่ยใส่มาสก์แล้วก็เวลาเอาเราเอามือไปจับนะครับพวกวัสดุต่างๆที่มีคนแตะกันเยอะนะครับอย่างเช่นใครใช้ลิฟต์นะครับก็แตะปุ่มลิฟต์นะครับใครใช้รถสาธารณะก็ไอ้พวกหูจับประตูจับราวต่างๆนะครับเวลาจับแล้วอย่าเอามาขยี้ตาอย่า,อามาแคะจมูกนะครับเพราะเดี๋ยวจะติด โรคล้างมือบ่อยๆก็น่าจะช่วยได้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามครับเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ